ค่ะได้แหละถามว่าเขียนไว้เยอะภูมิแพ้ค่ะแล้วก็เป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวแห้งแล้วก็มีแผลเป็นด้วยผิวแพ้ง่ายจังเลยไหนแผลเป็นอ๋อเข้าใจแล้วตัวเองก็ไม่ดีแสบคอเจ็บตลอดส่วนคล้ายเครื่องโอเคเข้าใจหมดแล้วจ้าเข้าใจหมดแล้วน้องอยากไปล้างมือกันเอาเยลล้างจัดมากมันใช้เย็นท่านแม่ของหนูเขาจะไม่ล้างมือด้วยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวก็ไปเข้ามากดหลักฐานอยู่แล้วหนูลืมกินยาไม่ได้ออกมาก็ยังไงต้องส่งอีกเดี๋ยวเราไปที่นี่แล้วเราทำมาเหมือนกันก็ต้องมีความรู้สึกด้วยคุณทำเหมือนกันไม่มาที่ไปคุยก็คุยแบบคุยพอเราเป็นคนรักรองให้คุณต้องมันดีจะเอาไปตรงนี้ต้องสูงอยู่ทำไมเขาถึงคิดแค่รังแกเขาเขาบ้านมันจะออกไม้เลยอ่ะมันจะยินที่หนูพูดเลยก็เราฟังให้ฟังหนูตัวเลยไหมหนูก็ล้างมือหนูทำหน้าแม่หนูก็เลยตกใจหนูก็เลยคิดดูเขาจะไปล้างมือทำไมตอนที่เขาไปนั่งเขาไม่เคยล้างเลยนะก็ใช่ไงแต่ทำมาถึงแม่ก็แม่เลยเขาไปจับเท้าคนนั้นมาเขานวดเท้าหนูก็เห็นแล้วหนูก็กลัวพอมาถึงหนูก็รีบบอกว่าหนูผิวแพ้ง่ายแล้วน้องก็ต่อจากแม่ต่อจากวันพระต่อจากแม่หนูรอดแม่ผิวบอบบางเนาะค่ะอ้าวหายใจไว้ค่ะเหยียบหลังเท้าเหยียบหลังเท้าอีกโอเคเหยียบตามสบายมันเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าเด้อไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วก็หายใจครับผมดูกับไหลเวียนพลังงานไหลเวียนจะทำให้รู้สึกว่าครับด้วยจักรายเป็นความแข็งแรงนะผมทราบด้วยจักรายเป็นคนแข็งแรงคนที่แพ้จะบอบบางทำไม่ได้เขาเรียกเหยียบเขาเรียกเหยียบที่ไขไม่ฝ่อทำอะไรก็ไม่เต็มร้อยใช่ไหมคะไม่ค่อยหายใจน่าจะมีคำตอบเองไม่ค่อยหายใจครับอยู่กับตัวเองหลับตาแล้วก็นิ่งดีครับจะว่าไปก็คือเรื่องของสมาธิประกอบนั่นเอง
อะไรคะปล่อยตามสบายให้ตัวเองสบายครับทีนึงโทษครับโทษครับยิ้มนี้ร้อนเผาที่ฝ่ามือด้วยนะคะสังเกตนะครับพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับถามว่าใช่ไหมครับน้องค่ะสังเกตนี่ดีครับไม่มีอะไรดีกว่าการสังเกตเพราะมันใช้ความรู้สึกเนียนมากครับละเอียดมากความจริงพัดลมที่อยู่ข้างหลังยังจะใช้ไม่ได้เพราะมันทำให้เราความสุขของเราไม่นิ่งมือสีแดงเลยเห็นไหมเลือดเลือดดีของหัวซีดแก้มซีดไม่ใช่ใช่ไหมหายใจตามปกติจังเลยโทษครับแค่นี้ครับกลางไปเลยครับแล้วถึงสายแล้วไปสิบไปเลยครับฮะดีมากฝ่ามือมันวูบเลยนะครับเนี่ยเวลาปล่อยมันก็เลือดมันดิ่งครับโทษครับถามว่าจริงไหมสังเกตเองเท่านั้นไม่มีผู้ใดจะรู้จักจะรู้สึกเหมือนเรารู้สึกอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับค่ะใบหน้าสิ่งที่บอกว่าบอบบางแล้วนะครับโทษสิ่งที่บอกว่าผิวหนังบอบบางนั่นแหละแล้วก็ภูมิแพ้นั่นแหละจะรู้เลยว่าเฮ้ยสิวจะไม่ขึ้นนะคะจะให้ดีส่วนที่มีอยู่แล้วก็เริ่มจะจืดแล้วอย่าไปทำเลเซอร์นะเสียหายเยอะมากนะครับเกินไม่หน่อยเจอกันเยอะพวกเลเซอร์หน้าลายครับสุดท้ายแล้วก็น่าเห็นใจเพราะบางคนก็คิดว่าจะมันเป็นเรื่องของระบบการหายใจการเผาผลาญนั่นเองครับถ้าไม่ดีมันก็จะผิวหนังเนี่ยมันก็จะหายใจเรื่อยๆครับเป็นเรื่องของการหายใจสังเกตมันจะหายใจโล่งนะคะนั่งให้ตรงตั้งฉากข้างเองก็แค่นี้ครับถ้าปวดไหล่ปวดคอให้มันก็จะคลายนะครับหายนั่นแหละคำว่าคลายก็แปลว่าใช่นั่งหน้าจอเกินไปรุ่นนี้ใช้หน้าจอกับชีวิตประจำวันมากเกินไปหรือเปล่านะคะคำถามนะถูกนะใช่แล้วแน่นอนมันจะน้ำหมดเรียกว่าแพ้คลื่นโรคแพ้คลื่นภูมิแพ้เนี่ยแพ้ขึ้นก่อนก็ทำหายไหมถามว่าโอไหมสามสองปึ๊บปึ๊บหายใจอ่ะบินให้เป็นนกกระยางไปเลยให้สังหารไปเลยอยากให้สมองปลอดเจ็บเจ็บเพิ่มไปมาต้องเปลี่ยนเวอร์ชันโอ้ยแล้วกำลังปรับบินค่อยๆมันจะคลายออกที่บอกว่าเจ็บบางทีคือปวดออก2นาทีผ่านไปหายแน่นอนมีโอเคไหมหยุดยังค่ะพอได้แล้วที่บอกว่าเจ็บค่ะตอนนี้หายยังครับไม่หายแล้วพอนะเจ็บ
ได้สบายไหมทีเดียวกลับไม่สบายแล้วค่ะจะต่างกันชัดนะฮะจะให้อธิบายเพิ่มเติมไหมถ้าจะอธิบายเพิ่มเติมนะนี่คือเรื่องราวของสายฟ้าในร่างกายสายฟ้าสติเรียนยังครับพวกสายฟ้าเรียนแล้วนะนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าสถิตได้ทำไม่ได้เป็นไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่มากชัดเจนไฟฟ้ากระแสซึ่งผ่านมือถือได้ก็ตามเนี่ยครับตัวนี้มันทำให้ไฟฟ้าสถิตมูฟเมนต์ไปแล้วมันมาบีบจึงทำให้ตัวร่างกายเราบีบและเจ็บปวดเราล้าเซลล์อ่อนแอทำให้เสร็จโอเคไหมหายใจลงดีไหมครับหายใจนะครับพอไหมมีคันจมูกบ้างเล็กน้อยพูดไปคันจมูกคายมีนิดนึงตอนนี้นะลุงจะหายนะโอเคครับธรรมดาเองถามว่าเห็นไหมค่ะสงสัยไหมพอใจไหมในรูปสงสัยหรือในรูปพึงพอใจในรูปสงสัยมากกว่าค่ะสงสัยเนาะค่ะจำไว้เลยครับนี่คือไฟฟ้าสถิตมันทำงานเป็นไฟฟ้าที่ศึกษายากนะไม่มีตำรารู้แค่ตัวหนังสือเอามาใช้ไม่ได้มันจะมาใช้ได้คือของจริงอย่างเงี้ยของจริงจะรู้สึกเบาสบายจำแม่นๆครับเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยหลักการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ได้เลยแต่รู้ว่ามีจริงในธรรมชาติโอเคนะเอาไปใช้ครับจะเรียกว่านี่คืออิเล็กโทรสแตติกเรื่องราวสแตติกค่ะอย่าพอเวลามันมุกปุ๊บมันเป็นอะไรคนที่เขามีตรงนี้เขาสามารถทำให้ไฟฟ้าสถิตมูฟได้เป็นไดนามิกได้มูฟก็ค่อยแอบสอบอ่ะโดยฟิลลิ่งโดยอย่างเขาว่าแล้วจะรู้ว่าคุณค่าสูงมากนั้นการเรียนหนังสือต่อไปค่อยดูมันจะปรับมันจะระบบมีระบบการจดจำที่ดีของมันเองบอกนะฮะตอนนี้ค่ะโล่งอันแหละนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายโล่งถูกต้องครับเอาไปใช้นะเป็นแม่เหล็กมันจะโดดเมื่อเวลาเข้าหูเข้าตาจะจำง่ายจำหลักง่ายและตีโจทย์แตกไวเรียกว่าคิดเร็วสรุปเร็วเข้านะอยากสบายตัวมันมีแค่นี้มนุษย์เราอย่าบอกว่าเราเป็นโรคนั้นตรงนี้นี่อันเป็นเกณฑ์ครับมีแต่เขาว่าโรคเขาว่าเราเป็นโรคนี่เป็นหมอใช่ไหมครับเราว่าไม่สบายตัวครับดีขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับในส่วนตัว before after 75เท่าไหร่75นะผมแพ้แล้วตอน before after นะตอบได้โดยความรู้สึกนี่คือการแพทย์แผนอนาคตเน้นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีจำเลยส่วนปัจจุบันที่เขาใช้กันของฝรั่งเขาจะเป็นตกเน้นผลอนาคตอันนั้นก็จะไม่รู้เหมือนวิจารที่แน่ๆคือเรื่องรักแต่ว่าเอาไม่อยู่มันต้องเข้าใจในกรอบเขากรอบเราเราคือฟีลลิ่งความรู้สึกชัดเจนนะครับครับเอาไปใช้ครับจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมคะเบอร์แม่ได้ไหมเบอร์063 1919524ค่ะจบข่าวครับอันนี้เอง
คิดว่าเป็นมากี่ปีซึมซับมันอยู่เพิ่งแค่คุณแพนหกปีประมาณ 5-6 ปีที่จำความได้ประมาณกับร่างกายก็ต้องเสียหวังเนาะใช่ไหมครับทีเดียวนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอคอยดูนะพลังจะมาถูกต้องครับนี่มันเซตโปรแกรมใหม่ก็ได้ว่าได้เช็ดโปรแกรมสมองไหนก็ว่าได้แล้วก็พุชเรื่องของพลังงานเข้าสู่เซลล์จากอ่อนแอจากการของแดดแข็งแรงคอยดูตื่นเช้ามาจะปรับตัวเป็นครับจะกระโดดจะให้นอนคอยดูนะคะแค่นะนั่นคืออนาคตเนาะปัจจุบันนี้เอาแชร์ได้แค่75%นะครับ